ที่ผมบอกว่าเป็ดตัวเมียจะไข่เองโดยไม่ต้องมีตัวผู้เพราะเขากินอยู่แบบสมบูรณ์นะครับการที่เขาสมบูรณ์นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็ดอ้วนและจะไข่เสมอไปเป็ดต้องได้รับสารอาหารที่ครบตามโภชนาการที่เป็ดต้องการในการเสริมสร้างการเจริญพันธุ์สร้างรังไข่สร้างไข่ด้วยนะครับเช่นถ้าท่านเน้นให้เขากินอาหารประเภทแป้งประเภทกากใยนะครับเช่นให้กินมันสำปะหลังให้กินหยวกกินรำมากเกินไปก็อาจจะเสริมสร้างในด้านในด้านคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับแต่ไม่ได้ไปเสริมสร้างในด้านโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสหรืออื่นๆนะครับก็ไม่ได้ทำให้เป็ดไข่เพียงแต่ทำให้เป็ดมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เสริมสร้างการเจริญพันธุ์นะครับ